สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องยายเพี้ยนนะคะแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆเนี่ยออกกำลังกายกันด้วยมาเป็นกำลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Plus Size L เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะผอมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเปิดตอนที่6มาและในตอนนี้ที่โลกมนุษย์เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงฤดูหิมะตกแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องพระเอกนะคะและในตอนนี้ที่ห้องเนี่ยก็มีคุณเอลฟูดะคุณออกแล้วก็คุณไลกะในร่างของน้องหมาซึ่งดูเหมือนว่าสามสาวเนี่ยจะเข้ามานั่งเล่นในห้องของนาโนเอะนะคะและในตอนนั้นเองคุณไลกะเนี่ยก็ได้เอากระดูกมาแทะอีกด้วยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการแทะกระดูกสุดๆและเมื่อถูกทักเข้าแบบนั้นจู่ๆก็เกิดอาการเขินอายนะคะแล้วไลกะเนี่ยก็มุดไปที่ใต้เตียงซึ่งนาโนเอะเนี่ยก็ตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยก็รีบเข้าไปห้ามคุณไลกะเพราะว่าใต้เตียงเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นไม่อยากให้เธอเนี่ยกลายเป็นภูมิแพ้และทันทีที่ไลกะเนี่ยถูกลากออกมาก็ไม่ใช่แค่ไลกะอย่างเดียวนะคะดันมีหัวกะโหลกเนี่ยกลิ้งออกมาอีกด้วยและในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้กรี๊ดสุดเสียงไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าห้องของนาโนเอะเนี่ยไม่ได้มีชิ้นส่วนกระดูกเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นแต่ทว่าดูเหมือนว่าชิ้นส่วนของคนหนึ่งคนเลยเมื่อนำชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบกันดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องไลกาเนี่ยจะสร้างเรื่องเอาแล้วนะคะซึ่งน้องไลกาเนี่ยก็ได้แก้ตัวว่าเธอเนี่ยไม่ได้กินคนเข้าไปเธอเนี่ยแค่คาบกระดูกกลับมาแล้วก็เจอเยอะไปหน่อยก็เลยเอากลับมาหมดเลยซึ่งในตอนนั้นเองในขณะที่นาโนเอะคุณเอลฟูดะรวมถึงน้องออกเนี่ยกำลังสอบสวนไลกาจู่ๆเจ้าโครงกระดูกเนี่ยก็ดันขยับได้ขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าโครงกระดูกเนี่ยไม่ใช่ของคนบนโลกนี้แต่เป็นโครงกระดูกที่มาจากต่างโลกต่างหากล่ะนั่นก็คือพวกอันเดดนั่นเองซึ่งน้องเอลก็ได้อธิบายว่าพวกอันเดดเนี่ยเดิมทีก็เป็นคนนี่แหละแต่ทว่าดันมีความอาฆาตมาดร้ายหรือความพยาบาทเมื่อตายไปแล้วก็จะได้เกิดใหม่เป็นอันเดดซึ่งแน่นอนว่าโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องเป็นอันเดดอย่างแน่นอนแต่ทว่าเจ้าโครงกระดูกที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูเป็นคนใจดีเอามากๆเลยเธอเนี่ยได้หันไปคุยกับไลกะว่าถึงแม้น้องหมาจะแทะกระดูกฉันแต่ทว่าฉันก็ไม่ถือสาหรอกนะก็ถือว่าเธอเนี่ยรวบรวมกระดูกของฉันมาครบก็ถือกันว่าหายกันละกันดูเหมือนว่าคุณโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าของนาโนเอะเนี่ยเธอจะดูเป็นคนใจดีเอามากๆเลยทำให้นาโนเอะบอกว่าสงสัยอันเดดที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคงจะไม่มีความอาฆาตมาดร้ายแน่ๆเลยซึ่งเมื่อคุณกระดูกได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็หันคลอกลับมาเรียกได้ว่า360องศาเลยล่ะเธอได้บอกว่าฉันน่ะมีความอาฆาตแล้วก็ความพยาบาทสูงเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เล่าอดีตของเธอให้กับทุกคนในห้องนี้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยเป็นจอมเวทที่อารักขาอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเธอได้ถูกใส่ร้ายและหลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกประหารและเมื่อเธอฟื้นมาอีกทีนึงเธอก็เหลือเพียงโครงกระดูกแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นอันเดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในระหว่างที่อยู่ในเขาวงกตจู่ๆเธอก็เจอประตูบานนึงแล้วก็พบว่ามันเป็นประตูต่างโลกเมื่อเธอเข้ามาแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะข้ามถนนนะคะแล้วในจังหวะนั้นเธอก็ถูกรถบรรทุกชนเพียงพริบตาเดียวร่างของเธอเนี่ยก็กระจายแตกเป็นเสี่ยงๆและหลังจากนั้นมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตอนที่อยู่ในห้องของนาโนเอะนั่นแหละก็ต้องขอบคุณไลกะแล้วนะที่คาบมาครบจนทุกชิ้นและหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอก็ถึงเวลาที่จะเฉิดฉายในโลกแห่งนี้แล้วขอเธอเพลิดเพลินโดยที่ไม่มีความอาฆาตละกันซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้ทักว่าจะไปในสภาพอย่างนี้หรอครับซึ่งความหมายก็คือถ้าไปในร่างโครงกระดูกแบบเนี้ยคนอื่นจะแตกตื่นเอาแต่ถ้าว่าคุณโครงกระดูกเนี่ยกับคิดว่าสภาพของเธอเนี่ยแย่เอามากๆเลยคงเพราะว่าเธอเนี่ยคงจะอ้วนเกินไปซึ่งเล่นเอาทั้ง3คนในห้องเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยเอาตรงไหนมาอ้วนล่ะเจ้มีแค่โครงกระดูกเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณโครงกระดูกเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์และในที่สุดร่างเนื้อของเธอเนี่ยก็ได้ห่อหุ้มไปที่โครงกระดูกแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยมีรูปร่างที่อวบ
อันนิดๆแต่ทว่าทำให้คุณโครงกระดูกเนี่ยไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะน่ารักมากก็ตามและในที่สุดพระเอกอย่างนาโนเอะเนี่ยก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะอันดับแรกที่นาโนเอะทำนั่นก็คือการวิเคราะห์ร่างกายของคุณโครงกระดูกนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยืนแบบหลังแอนซึ่งเป็นการยืนที่ไม่ถูกวิธีนั่นอาจจะทำให้ปวดหลังรวมถึงปวดบ่าเพราะการยืนแบบนี้มันจะบีบอัดเข้าไปสู่อวัยวะข้างในและหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ชวนสาวๆทั้ง4คนเนี่ยเริ่มวอร์มร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสอนท่าออกกำลังกายแบบเฉพาะส่วนทำให้บริเวณช่วงหลังหรือช่วงสะบักเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งนาโนเอะก็ได้บอกว่าถ้าออกกำลังกายแบบนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันช่วงหลังถึงเอวก็จะกระชับขึ้นและด้วยความเป็นคนต่างโลกนะคะหลังจากที่คุณโครงกระดูกเนี่ยบริหารร่างกายเสร็จไม่นานเลยร่างกายของเธอเนี่ยก็กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มเพรียวเรียวลมเลยล่ะและทุกๆคนในห้องนะคะก็ปรบมือชื่นชมเป็นอย่างมากเลยและเมื่อคุณโครงกระดูกเนี่ยหันมาเห็นว่าทุกคนเนี่ยยินดีกับตัวเองด้วยร่างกายของเธอเนี่ยก็เกิดแสงประกายคุณโครงกระดูกได้หันมาบอกกับทุกคนว่าตั้งแต่เธอเนี่ยได้ตายไปแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นอันเดดหรือโครงกระดูกซึ่งเธอก็เต็มไปด้วยความหมุนหมองความเครียดแค้นแต่ทว่าหลังจากที่เธอออกกำลังกายแล้วและในตอนนี้เธอรู้สึกว่าความหมุนหมองแบบนั้นเนี่ยมันได้หายหมดไปแล้วและหลังจากนี้เธอก็คงจะไม่มีความหมุนหมองแบบนั้นอีกแล้วคุณโครงกระดูกเนี่ยก็ได้กลับมาที่ร่างเดิมนะคะร่างที่เป็นโครงกระดูกและหลังจากนั้นร่างโครงกระดูกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่มีจิตวิญญาณเหลืออยู่แล้วกระดูกทุกชิ้นเนี่ยได้ล่วงหล่นพื้นนะคะและหลังจากนั้นก็เกิดแสงสว่างและทันใดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าแสงสว่างนั้นก็คือคุณโครงกระดูกก่อนที่เธอเนี่ยจะเสียชีวิตไปนั่นเองและร่างที่แท้จริงก่อนที่เธอจะเป็นอันเดดนั่นก็คือเป็นแฟรี่ซึ่งแน่นอนว่าเธอได้กล่าวขอบคุณทุกคนและหลังจากนั้นก็ได้สลายหายไปราวกับอากาศซึ่งในตอนนั้นทุกคนเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็เศร้าปะปนกันไปคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้บอกว่าที่แท้โครงกระดูกนั้นก็คือแฟรี่แล้วก็ได้บอกอีกด้วยว่าจะนำโครงกระดูกเนี่ยกลับไปฝังที่ต่างโลกนะคะซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแต่ทว่าก็ดีใจกับคุณโครงกระดูกไปด้วยแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังดึงเศร้าอยู่นะคะเจ้าโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกระดันพูดออกมาแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเธอเพิ่งนึกได้ว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้แก้แค้นความอาฆาตก็เลยกลับมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็รับรู้แล้วนะคะว่าคุณโครงกระดูกเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้หลุดพ้นไปไหนซึ่งในตอนนั้นเองนาโนเอะเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าคืนความซาบซึ้งผมมานะและหลังจากนั้นเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยก็ได้จบลงนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันนึงในวันนี้เนี่ยหิมะตกหนักเป็นอย่างมากเลยและนาโนเอะเนี่ยกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพร้อมกับเอลทั้ง2คนและในตอนนั้นเองคุณนักเอลเนี่ยเธอก็ได้ลื่นหิมะและดูเหมือนว่าเธอจะทำของบางอย่างตกซึ่งในตอนนั้นเองเมื่อคุณนาโนเอะเนี่ยเห็นเขาเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเลยและสิ่งที่ตกลงมานั่นก็คือกิ้งก่าย่างนั่นเองซึ่งคุณเอลฟูดาก็ได้ถามคุณดักเอลนะคะว่าคิดยังไงพกของแบบนี้กับตัวน่ะซึ่งคุณดักเอลก็ได้อธิบายว่านี่น่ะมันของทำพิธีกรรมอย่างน้อยก็พกเอาไว้เผื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงล่ะแต่ทว่าเมื่อสองสาวเนี่ยหันไปมองคุณนาโนเอะก็พบว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำหน้าแปลกๆและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้หลุดปากออกมาว่าเขาเนี่ยเคยโดนงูกัดแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็กลัวสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดแล้วหลังจากนั้นคุณนาโนเอะเนี่ยก็ได้ขอตัวไปทำงานก่อนโดยอ้างว่าในตอนนี้เนี่ยเข้างานสายแล้วซึ่งที่แน่ๆสองสาวเนี่ยก็ได้บอกว่าที่แท้มนุษย์เนี่ยก็มีความกลัวเหมือนกันนะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางต่อนะคะแต่ทว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดันลื่นหิมะอีกคนนึงซึ่งในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าใต้หิมะเนี่ยมีบางอย่างอยู่ซึ่งทำให้เธอเนี่ยสะดุดล้มและเมื่อคุณเอลฟูดาเนี่ยมองดูที่หิมะดีๆก็พบว่าใต้กองหิมะเนี่ยมีคนอยู่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยรีบเข้าไปช่วยคนที่ใต้กองหิมะและที่แน่ๆทั้งสองคนเนี่ยแบกคนใต้หิมะนั้นกลับไปยังบ้านของคุณนาโนเอะซักงั้นกลายเป็นว่าในตอนนี้ห้องของนาโนเอะเนี่ยกลายเป็นฐานทัพของคนต่างโลกไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องนาโนเอะนะคะในตอนนี้บุคคลที่สองสาวเนี่ยช่วยกลับมาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนต่างโลกนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเห็นหางของเธอทั้งสองคนเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าคนที่ช่วยมาเนี่ยต้องเป็นมังกรอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจ้ามังกรเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเพียงแค่เธอส่งกระแสจิตหรือคิดเท่านั้นคลื่น
งกระแสจิตเนี่ยก็ทำให้สองสาวรับรู้ได้เลยว่าเธอต้องการสื่ออะไรและมีเพียงสองความคิดเท่านั้นที่อยู่ในหัวเธอหลังจากที่เธอตื่นนั่นก็คืออยากกินวากิวกับอยากผอมนั่นเองและในตอนนี้คุณดาร์คเอลเนี่ยก็เกิดหัวแหลมขึ้นมาเธอรู้ว่ามังกรเนี่ยมีสมบัติอยู่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าช่วยให้มังกรสมหวังเนี่ยมังกรต้องให้สมบัติเธออย่างแน่นอนแต่ทว่าวิธีการของเธอเนี่ยก็ดันมีปัญหาซะงั้นเพราะว่าจะให้นาโนเอะช่วยก็คิดได้ว่านาโนเอะเนี่ยกลัวสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดถ้าเห็นหางแล้วก็นาโนเอะเนี่ยมีหวังช็อกจนตายแน่ๆแต่ทว่าสองสาวเนี่ยก็ได้หาทางออกนะคะโดยการเก็บหางเนี่ยมัดไปรวมไว้กับเสื้อและหลังจากนั้นไม่นานนาโนเอะเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องก็พบว่าในห้องเขาเนี่ยมีบุคคลที่เขาไม่รู้จักอยู่ในห้องด้วยและสองสาวเนี่ยก็ได้แนะนำว่าเป็นเพื่อนต่างโลกแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเผ่าพันธุ์อะไรแต่บอกแค่ว่าเธอคนนี้เนี่ยอยากผอมและนาโนเอะเนี่ยก็ได้ถามว่ามีปัญหาหรือกังวลส่วนไหนมั่งครับและคุณมังกรก็ได้ตอบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่มั่นใจส่วนพุงและหลังจากนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้สอนท่าบริหารร่างกายและแน่นอนว่าเมื่อออกกำลังกายก็ต้องเกิดการขยับตัวและในการขยับตัวบ่อยๆนั้นก็ทำให้หางที่เก็บเอาไว้อย่างดีเนี่ยหล่นออกมาซึ่งในตอนนั้นนาโนเอะเนี่ยก็ได้ช็อกจนน้ำลายฟูปากไปเลยซึ่งคุณดาร์คเอลเนี่ยเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วแต่ทว่าก็ยังไม่ได้สมบัติจากคุณมังกรเธอเลยหันไปบอกคุณมังกรว่าเชื่อเถอะมนุษย์คนนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าผอมได้อย่างแน่นอนเพียงเจ้าทำแบบนั้นทุกวันออกกำลังกายทุกวันเจ้าต้องกลับมารูปร่างดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้าจะยอมรับข้อนี้ไหมซึ่งคุณมังกรเมื่อคิดดีๆแล้วเธอก็ได้ยอมรับนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ได้มอบของบางอย่างที่มีสีสันแวววาวพร้อมก็บอกว่าเธอเนี่ยได้เก็บเจ้าสิ่งพวกนี้มาจากในโลกแห่งนี้เพราะฉะนั้นให้พวกเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเก็บดีๆ ดูเหมือนว่าสิ่งประกายแวววาวนั้นก็คือลูกกวาดนั่นเองเมื่อให้ลูกกวาดจับสองเอลแล้วเธอเนี่ยก็ได้บินจากไปนะคะและในตอนนั้นคุณเอลฟูดาเนี่ยก็หันมาถามคุณดาร์คเอลว่าแล้วสิ่งเนี่ยมันมีค่ามากไหมคุณเอลเนี่ยก็ได้ตอบแบบทันควันเลยว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นสองเอลเนี่ยก็ได้แต่ยืนช็อกไปพร้อมกับนาโนเอะที่ยืนน้ำลายฟูปากนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่6